โดยงานนี้ครับประตูน้ำขอนแก่นนะครับร่วมกับบริษัทหรือว่าคอมมอนดี้ไลน์จำกัดนะฮะแล้วก็สโมสรขอนแก่น FC ครับเตรียมจัดมหกรรมขำกระจาย The Comedian Festival นะครับขนทัพเอาศิลปินตลกแล้วก็เหล่าศิลปินดังเนี่ยเอาใจพี่น้องชาวขอนแก่นกันครับครับเมื่อเวลา 11:30 นของวันที่13กรกฎาคม2558ครับที่โรงแรมประตูน้ำขอนแก่นนายกัปตันถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายชวลิตประตูน้ำขอนแก่นผู้แทนบริษัทคอมเมดี้ไลน์นะครับนายสิทธิกุลภูคำบงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกันกับแถลงข่าวมหกรรมค้ำกระจาย The Comedian Festival นะครับจัดโดยประตูน้ำขอนแก่นร่วมกับบริษัท Comedy Line จำกัดนะครับและสโมสรขอนแก่น FC เพื่อคืนกำไรแล้วก็คืนความสุขให้กับประชาชนครับโดยในงานมีนักเตะจากสโมสรขอนแก่น FC มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับมหกรรมค้ำกระจาย The Comedian Line The Comedian Festival นะฮะกำหนดจัดขึ้นณลานจอดรถนะศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่นนะครับครับจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับครับซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมความสนุกความบันเทิงบนเวทีต่างๆมากมายนะครับโดยจะมีพิธีกรสุดฮาอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายคลายเครียดนะแล้วก็คิงก่อนบ่ายคลายเครียดออกมาเรียกเสียงฮานะเชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมชมนะร่วมสนุกกันด้วยการเล่นเกมแจกของที่ระลึกนะครับครับก็โดยมีตลกนะครับจาก The Comedian Thailand ทั้งรุ่น1และรุ่น2นะนำโดยกาตายนะนายเก่งกาดอุ่นอาร์ตทอมเคนลูกน้ำนัดตาลแล้วก็จะมีตลกอีกหลากหลายท่านนะที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้กันอีกด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมออกบูธของสโมสรฟุตบอลขอนแก่น FC นะจากนั้นก็จะมีกิจกรรมในช่วงเย็นครับก็โดยเป็ดเชิญยิ้มครับคนผู้ก่อนบ่ายคลายเครียดนะต่อด้วยการแสดงจากศิลปินตลกไม่ว่าจะเป็นตลกรุ่นเก่าดีดอกดีดอกสะเดานะฮะนุ้ยเชิญยิ้มตั๊กลีลาแหมมาทั้งครอบครัวนะ family จริงๆครับสุเทพสีใสป้องเด่งเชิญยิ้มนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีนักร้องชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะที่ขนเอาความฮานะแล้วก็ความบันเทิงมาฝากกันอีกมากมายสำหรับผู้ที่สนใจนะครับร่วมมหกรรมขำกระจาย The Comedian Festival นะครับณลานจอดรถศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่นในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับใกล้ๆนี่เองนะใครใช่เชิญไปร่วมงานกันได้ครับครับก็ถือว่าช่วงเครียดๆนะนาก็ทำคลายบ้างนาก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างน้ำมาถึงไม่ถึงบางทีนี้นะม้ามาแต่มาครึ่งเดียวเนี่ยเครียดนะฮะก็เวลาที่เราเครียดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะยิ่งจะเขาเรียกส่งผลอย่างอื่นนะเวลาจะคิดปัญหาอะไรมันจะคิดไม่ออกใช่ครับยิ่งเขาบอกเหมือนกับเจอทางตันมืดไปสมองมันไม่โปร่งใช่นี่ลองมาผ่อนคลายดูนะฮะการมาชมเรียกว่าการที่เราได้ร่างกายได้หัวเราะได้ผ่อนคลายนะเปลี่ยนอิริยาบถในร่างกายเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสมองที่ปลอดโปร่งแล้วเวลาจะคิดอะไรทีนี้ก็จะมองปัญหาได้ชัดขึ้นไอเดียมันจะเกิดขึ้นใช่นะครับซึ่งทางทีมงานของเราก็ครับนี่อันดับของ10อันดับตลกของเมืองไทยมาฝากกันด้วยซึ่งก็จัดอันดับโดยทีมงานของ top10thailand.com นะครับครับอันดับ10นะครับก็ได้แก่คุณโน้ตเชิญยิ้มครับไม่มีใครไม่รู้จักนะใช่ป๋าโน้ตป๋าโน้ตใช่อันดับ9นี่คุณเจี๊ยบเชิญยิ้มครับครับอันดับ8คุณอ่างเถิดเทิงอันดับ7คุณจิ้มชวนชื่นครับครับอันดับ6คุณจตุรงมกจกฮะอันดับ5คุณตุ๊กกี้ชิงร้อยครับครับนี่อันดับ4ทายมาซิใครเอ่ยอันดับ4โอ้ยมาถึงอันดับ5นี่ผมยังไม่ออกเลยครับ อันดับ4นี่แก๊ง3ชาครับแก๊ง3ชาเอามาทั้งแก๊งเลยคุณหม่ำคุณเท่งคุณโหน่งเท่งโหน่งนะอันดับ3ครับคุณแอนนาชวนชื่นครับส่วนอันดับ2นะครับก็เป็นนักคอมนั่นเองนักคอมชวนชื่นนักคอมนี่ก็ทั้งงานตลกทั้งงานแสดงเยอะนะภาพยนตร์นี่ก็ตัวจริงๆเป็นตัวรองที่เด่นอ่ะต้องบอกเลยนะเป็นตัวเสริมได้ดีใช่ก็นะเขาเรียกเป็นนักแสดงคุณภาพใช่ทั้งการแสดงปกติแล้วก็งานตลกด้วยยังมาถึงอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคุณคิดว่าใครโอ้โหวินาทีนี้ผมก็นึกไม่ออกนะตลกเมืองไทยเยอะมากโดยเฉพาะตลกคุณภาพแต่ต้องบอกว่าเห็นหน้าใครบ่อยสุดไม่ว่าจะเป็นอะไรซีรีส์ซิทคอมไม่จะเป็นรายการด้วยรายการทีวีพิธีกรเอาหมดทั้งคนนี้ใช่ใครนั่นคือใครคุณโกตินั่นเองโอ้โหวันนี้ได้ให้เกียรตินั่งอยู่สตูของเรานะดำว่าไปมาเลยทีเดียวไม่มาใช่ไหมไม่ได้มาอ๋อเห็นแวบๆนึกว่าใช่น้องกิมหมูลุมของเรานี่เองนะฮะจริงคล้ายกันนะอาจจะเป็นพี่น้องฝาแฝดพัดภาคกันมา